ถึงการชี้แจงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบ้างท่านว่าเช่นไรเรื่องนี้นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงถึงประเด็นมียาเสพติดไว้เพื่อเสพไม่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดครับต่อให้มีเม็ดเดียวถ้าค้าก็คือคุกครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับได้ชี้แจงถึงประเด็นมียาเสพติดไว้เพื่อเสพไม่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับหากครอบครองไม่เกิน5เม็ดไม่มีพฤติการว่าค้าก็ถือว่าเป็นผู้เสพต้องเข้ารับการบำบัดแต่หากไม่ยอมบำบัดก็จะมีโทษฐานครอบครองเพื่อเสพหากมีพฤติการที่แสดงว่าค้าแม้เพียง1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดีหลังจากนั้นจึงจะมาดูปริมาณการครอบครองและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ต่อไปครับเช่นกรณีที่1หากไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้ถูกจับกุมมียาเสพติดไว้เพื่อทำกำไรหรือเพื่อการค้าจะถูกจำแนกให้เป็นผู้เสพไว้ก่อนไม่ใช่ผู้ค้านะครับแล้วก็ถูกนำไปบำบัดต่อไปไม่เอาไปขังในเรือนจำเพื่อบรรเทาปัญหานักโทษล้นคุกและงบประมาณแผ่นดินในการดูแลครับแต่ถ้าหากมีหลักฐานนะครับที่บ่งชี้ว่ายาเสพติดไว้มีเพื่อทำกำไรหรือขายแม้มียาเสพติดเพียงเม็ดเดียวก็จะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ค้าและถูกส่งต่อไปดำเนินคดีที่เรือนจำไม่ได้รับการส่งไปศูนย์บำบัดเช่นกรณีแรกทั้งนี้ครับการปรับแก้กฎกระทรวงเป็นไปเพื่อการยืนยันหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่การย่อหย่อนต่อกฎหมายดังเช่นที่กังวลนะครับ